วัสดีครับทุกคนผมอีกบรรพตนาเพิ่มสุขครับวันนี้ผมมีข่าวอยากจะมาบอกกับทุกคนครับผมอยากจะชวนเพื่อนทุกคนนั้นมาเจอกันในงานเช็คแอนด์ซิปในวันที่8มิถุนายนนี้ครับเป็นวันที่ผมเองก็รอคอยที่จะได้เจอกับทุกคนครับเช็คแอนด์ซิปก็จะเป็นครั้งแรกนะที่ทำให้ผมได้เจอกับเพื่อนๆอย่างใกล้ชิดแล้วครับแล้วผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะผมชวนกูรูหุ้นอีก2ท่านมากับผมด้วยและที่สำคัญครับพี่ๆกูรูหุ้นเขาก็จะมาแชร์ทั้งประสบการณ์มุมมองแล้วก็มาเปิดเผย6หุ้นที่ต้องมีอยู่ในพอร์ตด้วยนะครับทั้ง Momentum Investor พี่ต้นคุณพเดมพบสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนและ Technical Investor พี่หมอวินนายแพทย์รัชยุทธจีรพรประภานักลงทุนเสี่ยงเทคนิคขวัญใจมหาชนและผมอีกบรรพตนาเพิ่มสุขนักลงทุนและผู้ร่วมก่อตั้งถามอีกกับอีกครับจองที่นั่งได้แล้ววันนี้บัตรราคาเพียง500บาทแล้วพบกันนะครับอันนี้พอดีไปดูชื่อลีออโต้นะครับอันนี้ยังไม่เข้าในไทยเรานะ LI เนี่ยนะครับลีออโต้เนี่ยนะครับเจ้าของก็นามสกุลลีนี่แหละลีเสียงเนี่ยนะครับก็จริงๆก็เป็นบริษัทตอนตั้งแต่ปี2015เลยนะแต่ว่าเขาเริ่มต้นจากฝั่งที่เป็นเรียกว่า low speed แล้วกันคือถ้าเรายังจำมาได้ในช่วงแรกเนี่ยเมืองจีนเนี่ยคือรถไฟฟ้านี่เยอะมากมีเป็นพันยี่ห้อเลยนะครับแต่เริ่มจากฝั่ง low speed ก็คือลดความเร็วต่ำเยอะมากนะครับแต่ว่าลีเนี่ยตอนหลังเนี่ยเพิ่งมาช่วงปี2019เนี่ยเขาก็เริ่มปรับนะครับแล้วก็มาเป็นโมเดลที่แบบหน้าตาดีแบบเนี้ยนะครับเนื่องจากว่าก็มีทางดีดี้รู้จักดีดี้บริษัทดีดี้ไหมฮะดีดี้เนี่ยก็คือบริษัทที่เป็นแท็กซี่เนี่ยเริ่มมาเป็นจอยเวนเจอร์เริ่มลงทุนด้วยเขาก็เลยเลิกทำโลสปีดไอตัวโลสปีดก็คือไอพวกรถไฟฟ้าความเร็วต่ำคันเล็กๆนะครับนะมาเป็นไอตัวที่เป็นพูดง่ายคือแอดวานซ์มากขึ้นนะครับแล้วเขาก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะอยู่ในนัสแดกด้วยนะครับเข้าใจว่าอยู่ในฮ่องกงตั้งแต่แรกหรือไงเนี่ยนะครับนะครับแต่ว่าตอนหลังก็ไปอยู่ใน Nasdaq ด้วยนะครับก็รถหน้าตาดีเลยดูทันสมัยมากนะครับแต่ว่ารูปแบบการขายก็คล้ายๆ Tesla เหมือนกันนะก็คือเขาขายเองนะครับเขาทำโชว์รูมเองเขาขายเองนะครับแล้วก็ดูทันสมัยมากนะครับไม่รู้เดี๋ยวย้อนกลับไปดูรูปนะครับแล้วก็ไปเห็นตัวคล้ายๆ MPV นะก็หน้าตาดีมากนะครับแต่ราคาก็ไม่ถูกนะครับก็ยัง2ล้านกว่าในคันเนี้ยนะครับนะแต่บางคนเขาก็บอกว่ามันคนจีนเขาก็บอกว่าบางทีมันดูคล้ายๆเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นองศพไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าทรงเนี้ยนะแต่ข้างในก็ดูดีมากนะครับแล้วก็เห็นในตรงกลางก็จะมีไรด้าอยู่ด้วยนะครับเมืองไทยเรายังไม่มีใครเข้ามันเข้ามาไม่ได้แหละเพราะว่าคล้ายๆเทสลาแหละเขาต้องมาทำตลาดเองนะครับนะฮะก็น่าสนใจมากบริษัทเนี้ยนะครับก็ผลิตไปเกือบ 300,000 กว่าคันแล้วนะฮะเดี๋ยววิดีโอมันกำลังไปนะฮะโอเคอันนี้ฮอตที่สุดนะครับในช่วงประมาณ2เดือนล่าสุดครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่หลายคนอาจจะถ้าตามข่าวก็จะเห็นว่าคือทาง Xiaomi ใช่ไหมครับ Xiaomi เนี่ยเขาก็ทำตัวโมเดล SU7 ขึ้นมานะครับซึ่งก็เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมขึ้นมาเลยคือหมายถึงว่ามีคนจองนะครับคันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นกลุ่มที่เขาเรียกกลุ่มที่ลงทุนช่วงแรกอ่ะคือสั่งแรกๆเลยอันนี้กลับมาที่ลีละอันนี้ก็ตัวเสี่ยวมี่อันนี้เห็นตูดข้างหลังนะมันก็คือจริงๆออกไปเทิงในเชิงสปอร์ตนะแล้วก็คืออย่างที่เรารู้จักกันดีเสี่ยวมี่คือเขาก็เน้นพัฒนารถเนี่ยพัฒนาของเนี่ยที่เน้นความคุ้มค่าถูกไหมครับนะใช่ไหมฮะแล้วก็แต่ว่าคันนี้เนี่ยเขาก็ขายอยู่ประมาณสัก 200,000 ประหยวนนะคิดเป็นเงินไทยก็เกือบล้านบาทนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้เนี่ยเทียบกันก็แบบพูดง่ายคือสเปคนี่อย่างสูงเลยนะครับแล้วก็เขาเอมว่าคือเขาแบตเตอรี่เขาก็มีหลายสเปคมากเลยนะมีตั้งแต่แบตเตอรี่ประมาณ73กิโลวัตต์อาวจนไปถึง100กิโลวัตต์อาวนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขาใช้ของ2ยี่ห้อด้วยนะคือเขาใช้ของFinDreamก็คือของ BYDนะครับไอตัวเบรดแบตเตอรี่เนี่ยกับใช้ของ CATL ไอตัวที่เป็นขนาดประมาณ100กิโลวัตต์อาวเนี่ยที่สเปคใหญ่ขึ้นมาอันนี้เป็น NMC ละนะครับแต่ถ้าเกิดตัวเล็ก70กิโลวัตต์อาวเนี่ยก็จะเป็นของ BYD เป็น LFP นะครับก็ดูทันสมัยมากดูข้างในนี่แบบทันสมัยก็คือพูดง่ายเหมือนหน้าตารถสปอร์ตเนี่ยในราคาที่แบบโอ้โหทุกคนเห็นแล้วก็เลยอยากได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าก
แต่ผมก็เห็นของจริงมาแล้วก็บังเอิญก็ไปเห็นมานะครับจันได้เทสไดฟ์ด้วยไหมครับหรือแค่เป็นลองนั่งเฉยๆฮะบางคันก็นั่งครับแต่ขับไม่ได้ขับนะครับเพราะว่าพอดีว่าเราก็ไม่ได้ทำใบขี่ไปนะครับแต่อย่างคันSU7 เนี่ยเขาจะไม่ได้ให้ขับคันนี้เขาก็บอกมีเจ้าของแล้วนะเขาแค่มาจอดโชว์เฉยนะครับเพราะว่าของจริงๆเนี่ยยังต้องรออยู่นะครับหมายถึงว่าอันนี้ก็คือมีบางกลุ่มแรกๆที่เขาได้ไปนะครับแล้วจริงๆเนี่ยรูปร่างหน้าตามันเนี่ยเขาก็บอกว่าทรงมันเนี่ยค่า CD เนี่ยก็ต่ำมากนะต่ำกว่า 0.2 อีก 0.195 อะไรประมาณนี้เลยต่ำมากนะครับก็ดูไม่รู้มีรูปเห็นทั้งคันไหมแต่จริงๆถ้าเราสังเกตนะรถเดี๋ยวนี้คล้ายกันหมดเลยนะก็คือแบบว่าหน้าจอใหญ่ๆนะเห็นไหมสังเกตไหมฮะทุกคนก็จะมีจอแบบนี้หมดเลยคือมันเหมือนมันอารมณ์เหมือนมือถือตอนที่มันกำลังเริ่มเปลี่ยนจากไอ้ปุ่มอ่ะแล้วก็มาแบบไม่เป็นทัชสกรีนหมดคือตอนนี้มันแบบนั้นหมดทุกยี่ห้อเลยอาจจะเป็นแนวสี่เหลี่ยมแนวยาวอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าเราจะสังเกตเห็นเป็นแบบเป็นจอแบบนี้กันหมดแล้วนะครับมันเหมือนกลายเป็นตอนนี้มันเป็นเขาเรียกว่าแฟชั่นของตัวรถเลยนะมันเป็นอินเทรนด์แบบนี้เลยอ่ะคือถ้าใครไม่มีจอแบบนี้หรือว่าไม่สามารถมีลูกเล่นอะไรตรงนี้ได้นี่ดูเชยมากเลยนะครับครับโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับมียี่ห้ออะไรจะโผล่มาอีกนะพอดีอันนี้คือลีที่ผมครับลีเนี่ยที่เมื่อกี้ผมบอกว่าทรงมันจะเหมือนกับนะครับคันนี้เหรอเอ๊ะคันนี้อะไรนี่จำไม่ได้เดี๋ยวนะคันนี้น่าจะเป็น MPV แล้วก็อ๋อโอเคก็MPV ก็เดี๋ยวนี้ก็แบบเน้นโอ้โหความสบายอ่ะเก้าอี้นี่ก็คือไม่ต่างกับนั่ง business class ในครับอันนี้เป็นของ Xpeng นะครับ Xpeng เนี่ยก็ตอนนี้บ้านเราก็มีเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าพอดีผมก็มีโอกาสไปลองไอ้ตัวที่มันเป็นโมเดล9นะคือเป็น MPV นะครับก็สบายมากเลยมีจอข้างหน้าใช่ไหมแล้วมีจอข้างหลังด้วยนะครับนะมีเบาะนวดนี่คือ MPV ทุกคันเนี่ยนะมีเบาะนวดเกือบหมดเลยนะครับแล้วก็ราคาก็ดีมากเลยนะ Xpeng ไอ้ตัวที่เป็น MPV เนี่ยโหราคานี่คือเพิ่งออกมาเลยอะตัวเนี้ยเพิ่งออกมาเลยราคาก็ดีมากผมฟังราคาแล้วอย่างโอ้โหหลักอะไรไม่จำถ้าจำไม่ผิดไม่ถึง2ล้านนั่งเดี๋ยวนะครับถูกแบบค่อนข้างดีมากผมก็บอกขายดีมากเลยตอนนี้ Xpeng เนี่ยExpand เลยนะ X9 เลยเช็คราคาเนี่ยแต่ก็ถือว่าดีมากเลยนะครับครับเดี๋ยวมี Neo ด้วยใช่ไหมครับที่อาจารย์ไปดูนะครับNeo เดี๋ยวดูก่อนนะครับมันซ่อนอยู่ตรงไหนมันซ่อนอยู่ตรงไหนนี่เจอแล้วครับเจอแล้วนี่ Neo เนี่ยจริงๆ Neo เนี่ยก็ถือเป็นสตาร์ทอัพจีนแบบเจ้าแรกๆเลยนะของ EV นะครับคือก็ตั้งแต่ตั้งประมาณสัก2014นะครับนะวิลเลียมลีนะแล้วเขาก็เอาเข้าตลาดนะทั้งตลาดในอเมริกาในฮ่องกงนะครับก็รถจะดูทันสมัยมากนะครับพูดง่ายคือโมเดิร์นคือตามแบบพูดง่ายคืออินเทรนด์แบบแนวโน้มของตัวเทสลาเลยแต่ว่าถ้าเอาจริงๆผมมีความรู้สึกว่ามันแอดวานซ์ไม่น้อยไปกว่ากันเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เขามีความแตกต่างกันเนี่ยน่าจะเป็นตัวของ Neo เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแบบคือนอกจากการชาร์จปกติแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะมีสถานี swapping battery ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีแบบทั่วใน China เลยนะกระจายไปไกลมากเลยนะครับแต่ก็รับถือแต่ว่าก็ราคาแพงนะเพราะแต่ว่าอันนี้คือตัวที่เป็นเขาเรียก Neo Power เห็นไหมจุดๆๆๆเนี่ยก็คือเป็นทั้งตัวที่เป็น power station นะครับคือเปลี่ยน swap back เลยนะครับซึ่งโมเดลเนี้ยมันในโลกนี้มันไม่ตอนนี้มันไม่มีแล้วมันเคยมี Better Place ของอิสราเอลแล้วก็เจ๊งไปนะครับแต่ตอนนี้คือตัวนี้มาทำใหม่ก็คือเราสามารถซื้อรถเนี่ยซื้อรถพร้อมแบตหรือว่าซื้อแบบรถพร้อมเช่าแบตก็ได้เช่าแบตก็คือเหมือนเราเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเติมพลังงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือ Neo นะก็Neo เองก็ดูค่อนข้างทันสมัยเลยแหละแต่ว่ายอดขายตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีมากในจีนนะถ้าถามคนที่จีนเนี่ยคือเพราะว่าราคาเขาถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นเขาก็สูงนะไม่ถูกนะตัวที่ถูกตัวที่ราคาจะดีหน่อยก็คืออย่างพวก Xpeng เนี่ยก็จะราคาดีมากนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับครับไอ้โมเดลที่สลับแบตนี่มันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับข้อดีเหรอก็ไม่ต้องรอสบายเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลย
ข้อเสียก็คือคนที่ต้องลงทุนเนี่ยมันลงทุนสูงไงลงทุนสูงมากนะครับในการที่จะต้องทำตัวเนี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอมันลงทุนสูงมันก็คือมันก็นักนีโอก็คือต้องใช้ทุนค่อนข้างสูงมากเลยในการที่จะเรียกอะไรจะต้องทำสถานีแบบนะครับผมคิดแต่มีข้อดีหมดเลยนะผมคิดว่ามันมีข้อดีสำหรับผู้ใช้มากเลยแต่ว่ามันเหนื่อยสำหรับนักลงทุนมากเลยนะครับครับโอ้นี่สวยงามหมดเลยนะฮะนี่คือ NIO นี่คือ NIO มีหลายรุ่นมากแล้วก็ทันสมัยมากนะครับว่าพูดง่ายคือไฟฟ้าเนี่ยเป็นเบสิกไปแล้วผมก็เคยพูดในหลายๆครั้งนะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นแบบเบสิกแล้วมันเขากำลังคุยกันเรื่องระบบพวกออโตโนมัสกันละตอนนี้นะครับคือช่วงนี้อาจจะชอบรถครอบครัวหน่อยนะจะมีลูกเล็กนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ซื้อนะเออใช่ใช่แต่ถ้าปรับใช้ส่วนตัวขับเองผมชอบคันเล็กๆคนเดียวนะไม่ผมชอบรถไม่แพงราคาไม่เกิน 4-5 แสนบาทโหผมชอบมากเลยคือรถไฟฟ้าเนี่ยหลายคนก็รู้ดีอ่ะราคามันตกอ่ะเพราะนั้นเราถ้าแต่ยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดคนมีตังค์อยากซื้อแพงๆซื้อเลยนะผมก็เน้นประหยัดแต่ถ้าเราไปดูนะครับรถที่จีนเนี่ยราคาต่ำกว่าประมาณสักแสนหยวนน่ะแสนหยวนก็ประมาณสัก5แสนบาท5แสนเยอะเลย5แสนเลยเกือบครึ่งนึงที่ขายในตลาดเนี่ยมันราคาต่ำกว่านั้นหมดเลยโอเคมีซับซิดี้บ้างนะแต่ก็ไม่เยอะนะอย่าง Xpeng ตัวเนี้ยขายในจีน 350,000 ก็คือประมาณ 1.8 โอ้โห 1.8 โอ้ขายในจีนสวยมากข้างในนี่แบบโอ้โหยังหรูว่ามีแบบจอนี่คือมีจอด้านหลังด้วยนะเปิดลงมาปึ้งอะไรเงี้ยเบาะนี่อย่างนวดสบายผมนี่นั่งแบบสบายมากพอดีเพื่อนเขาก็มีเขาก็เอารถมาให้ลองเขาก็ขับพาไปใช่ไหมก็แบบสบายมากอย่างเงี้ยนะครับแต่ต้องบอกงี้นะคือผมก็เข้าใจแล้วแหละว่าจริงๆหลายคนก็พูดแล้วแหละว่าเออทำไมรถจีนมาช่วงล่างมันไม่ดีแล้วมันห่วยอะไรเงี้ยนะคือถนนเนี่ยมันคนละเรื่องกับประเทศไทยเลยนะถนนบนไฮเวย์ของจีนนี่คือเรียบกริบเลยนะสมูทมากเพราะงั้นเนี่ยผมเลยเข้าใจแล้วว่าจริงๆผมก็เข้าใจมานานนะคือช่วงล่างวาเวลามันมาเนี่ยนะแบบของจีนเนี่ยพวกรถไฟฟ้าส่วนใหญ่วิ่งในเมืองไงมันก็เลยไม่ได้วิ่งแบบในชนบทไอตัวช่วงล่างมันเนี่ยพวกมันก็เลยไม่ค่อยแบบพอมาเมืองไทยนี่ยวกเด้งๆดึงๆหมดเลยนะครับครับจะหันราคาอีกไหมคะคุณวีวินนะฮะผมว่าถ้าเราไปดูนะมันการโอ้โหเดือดมากคือผมคิดว่าสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีบางเจ้าที่จีนตายแต่นั้นนี่ Xpeng นะนี่ Xpeng อันนี้เสี่ยวมีเดี๋ยว Xpeng แป๊บนึงนะครับขอย้อนนี่ Xpeng นี่ Xpeng อุ้ยอันนี้ลีนี่ Xpeng เนี่ยคือจอมันเร็วฮะคลิปมันกระตุกนิดนึงโอ้โหจอก็ดีหมดราคาราคาก็โอ้โหต่ำล้านอ่ะมีทั้งต่ำล้านแล้วสูงล้านนิดนึงคือผมก็คุยกับเพื่อนจีนนะก็คุยบอกว่าเขาก็คิดว่าคงจะเหมือนในอนาคตเหมือนมือถืออ่ะคือจากสิบยี่ห้อจากไม่รู้กี่ร้อยยี่ห้อสิบมันเหลือไม่กี่ยี่ห้อตอนนี้ในจีนก็น่าจะเป็นอาการนั้นอ่ะคือบางบริษัทมันก็ไปไม่ได้จริงแต่ว่ามันก็ต่างบางอันนึงก็คือว่ามันไประดมทุนในตลาดอเมริกานั่นแหละอันนี้ก็อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับนะฮะอันนี้ตู้เย็นนะมีตู้เย็น MPV เกือบทุกคันมีตู้เย็นหมดฮะXiaomi เนี่ยที่มาแข่งในเรื่องของรถยนต์นะครับมีความเสี่ยงนะครับมันไม่เหมือนที่สมัยก่อนที่เขาทำมือถือทำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเพราะตอนนั้นอ่ะคือเริ่มแรกที่เขาในเรื่องของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรวมมาด้วยกันแต่ตอนนี้เนี่ยเขาตั้งใจว่าที่จะรวมในเรื่องของรถแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้ากับคนรวมด้วยกันเพิ่งประกาศไปเมื่อเดือน10นะครับแต่ปัญหาที่นักลงทุนตอนนี้ที่กลัวมากเรื่องนึงก็คือเขาประกาศว่าภายใน10ปี10กว่าปีนี้เขาจะลงทุนพัฒนาในเรื่องของรถยนต์เนี่ย1ล้านล้านหยวนอย่างเงี้ยซึ่งแปลว่าหมายถึงว่าเขาจะต้องลงทุนไปตลาดไปตลอดแต่เราก็
เห็นถึงความตั้งใจของเขาว่าเขาอะเรื่องรถยนต์อะเขาไม่ยอมเขาอยากจะทำเหมือนแบบพวกมือถือตอนนี้มือถือเขาก็เป็นเบอร์สามของโลกนะครับการที่ออกของซึ่ง Q4 ตัวมือถือเขาก็พวกมือถือก็ขายดีนะครับผมเข้าใจว่าไอ้ราคาหุ้นที่ฉุดอ่ะน่าจะเกี่ยวกับแผนของเขามันยาวเกินไปแล้วก็ลงทุนมากเกินไปซึ่งทำให้นักลงทุนเขาเป็นสองแง่ไงแง่หนึ่งคือดีว่าเขาตั้งใจทำแน่นอนอีกแง่หนึ่งก็คือถ้าลงทุนอย่างนี้ตลอดเนี่ยทุกคนก็จะไม่ได้เห็นปันผลแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยรถยนต์เนี่ยมันต้องผ่านไปสักครึ่งปีหนึ่งแล้วดูว่าการตอบรับของตลาดเนี่ยเป็นยังไงบ้างดีไหมแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาบอกว่าตอนนี้รถคันหนึ่งอ่ะเขาขายออกมาก็คือขาดทุน30,000 หยวนซึ่งเขายอมรับเลยว่าเขาตอนนี้เขาขายขาดทุนแต่เขาต้องการ market share แต่โดยพื้นฐานปกติแล้วเนี่ยเรื่องรถยนต์เนี่ยแรกๆเขาขาดทุนหมดอยู่แล้วแต่พอเวลาเขาทำออกมาเป็นเม็ดโปรดักต์อย่างเงี้ยทำไม BYD เขาสามารถที่จะลดราคาไปตลอดเวลาลดเพราะว่าฐานการผลิตเวลาเขาเยอะขึ้นน่ะต้นทุนน่ะมันจะถูกลงไปมากนะครับ economy of scale ใช่ครับครับๆเฮ้ยตอนเฮียเหรียญเคยทราบไหมครับว่าทำไมเขาถึงขยับขยายมาทำรถยนต์นะฮะแล้วทางที่ก็รู้ว่ามันเกมระยะยาวขนาด Apple นี่ยังพับแผนเลยนะครับยังไม่ทำแล้วนะฮะแต่ว่าจะเป็นหรือเปล่าเช่นตลาดมือถือตลาดอีโคซิสเต็มเดิมของเขาเนี่ยมันอาจจะเริ่มอิ่มตัวไหมเขาเลยต้องขยับมาชิงตลาดนี้ครับครับผมคิดว่าเขาตอนนี้เขาก็มีสร้าง OS ด้วยเขาคงจะสร้างเป็นระบบนิเวศของเขาขึ้นมาซึ่งถ้าเป็นระบบนิเวศขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคือสิ่งจำเป็นที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยรถยนต์มันเป็นหนึ่งส่วนที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ของมนุษย์ปัจจุบันคือรถยนต์นี่คือหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องมีบ้านต้องมีรถอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเมกะเทรนที่เป็น EV แล้วบางเอิญตอนนี้มันก็เป็นเมกะเทรนที่ทุกคนเนี่ยคือรู้แล้วว่าอนาคตอ่ะคือเปลี่ยนเป็นเรื่องของ EV แน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของรัฐบาลจีนอ่ะตอนนี้เขาก็พยายามที่จะวางระบบแท่งชาร์จที่แบบชาร์จไวนะครับตอนนี้กำลังให้หัวเว่ยวางในละเมืองอยู่นะครับคือหมายถึงว่าเอกชนไม่วางรัฐบาลวางเองซึ่งแปลว่าต่อไปเนี้ยเรื่องของ EV เนี่ยก็น่าจะต้องเปลี่ยนไปหมดอ่ะของใหม่น่าจะต้องใช้ EV หมดครับโอเคแต่ว่าในเชิงของโอกาสในการทำกำไรเนี่ยเขาอาจจะคือสมมติว่าเขาทำฝั่งของรถยนต์มันอาจจะขาดทุนก็จริงแต่ถ้าเขาชิง market share มาได้เยอะถ้ามองทั้ง ecosystem ของเขาเนี่ยเขาจะไปกินกำไรในส่วนไหนได้บ้างไหมครับเอาคืนตรงส่วนอื่นได้ไหมครับที่คือจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าถึงจุดสุดท้ายที่ตอนนี้ที่เขาประกาศออกมาว่าเขาจะทำเป็นระบบนิเวศแล้วก็เป็น OS เป็นอะไรระบบของเขาก็คือหมายถึงว่าอนาคตอ่ะคนเราอ่ะเราก็จะหลีกเลี่ยงที่จะคือเหมือนว่าคลองของที่แบบเป็นอะไรเราซื้อรถเราก็ซื้อ Xiaomi ซื้อ A ซื้ออะไรพวกนี้มันเป็นระบบนิเวศการของเราเข้าถึงไงขาดเขาไม่ได้อย่างนั้นอะถ้าถึงจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นอะผมคิดว่าการที่ท่านไหลจินเนี่ยที่เขาวางแผนน่าจะวางแผนแบบนี้ด้วยแล้วจริงๆเขาก็มีประกาศออกมาครับคงจะเหมือนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเขาวางเกมใหญ่นะครับโอ้เล่นเกมใหญ่เกมยาวคือจำได้ว่าตอนที่เขาประกาศเนี่ยโอ้โหแบบบนอยู่บนเวทียิ่งใหญ่มากแล้วก็บอกว่าพร้อมทุ่มสุดตัวแล้วก็เคยใช้คำพูดเหมือนกับว่านี่คือโปรเจกต์สุดท้ายที่เขาอยากจะทำนะฮะแต่ถ้ามองในภาพใหญ่เนี่ยโอ้โหนี่น่าสนใจว่าเขามองยาวมากๆเลยนะครับใช่ครับแต่ด้วยทั้งคุณภาพของรถก็ดีความสวยงามนะแล้วก็ราคาต่อให้ยังขาดทุนอยู่แต่ว่าพอเขามาทีหลังเขาก็ต้องเล่นเกมนี้เนี่ยฮีเลนคิดว่าสามารถแทรกทางฝั่งของ market share ได้มากแค่หน่อยแต่ทั้งฝั่งของ BYD เดิมนะฮะแล้วก็ฝั่งของตัว Tesla อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้กระจุยเลยไหมครับผมว่าได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอย่าง BYD เขาเวลาเขาทุกวันนี้พอยต์ของเขาขายอ่ะคือเขาขายถูกแล้วก็ได้ทุกอันแต่ไม่ใช่ว่าแบรนด์อื่นเขาขายไม่ได้แบรนด์อื่นมันก็มีช่องทางอ่ะที่จะขายได้แต่ว่าคือของ Xiaomi เขาจะมีจุดพอยต์ที่มันดีกว่าเขาก็คือ
ทีมงานบริหารของเขาอะพวกนี้อะมันคือทีมผู้บริหารที่แบบถือหุ้นอยู่แล้วก็พวกนี้เนี่ยเป็นคนหนุ่มคือยังหนุ่มมากนะครับพวกนี้ยังลุยได้อีกเยอะคือธุรกิจที่แบบเพิ่งเกิดแล้วเกิดมาจากเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็จะได้เปรียบคนหนุ่มหัวความคิดก็จะไวแล้วก็รับรู้เทคโนโลยีได้เร็วแล้วเขาพวกนี้เขามีพื้นฐานอย่างท่านไหลจินเนี่ยเขาเก่งมากนะครับเขาสมัยก่อนเขาสอบได้ชิงหัวอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็เขาก็ไม่ไปเรียนเขาไปเรียนที่มหาลัยอู่ฮั่นแล้วก็ได้ที่หนึ่งเบอร์หนึ่งแล้วก็เขียนพวกโปรแกรมอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้ารถยนต์ในอนาคตที่ตีมมาทางด้านนี้นะครับมาทางด้านของว่ารถเนี่ยก็เป็นบ้านเป็นออฟฟิศอย่างเงี้ยผมว่าเขาได้เปรียบค่ายตะวันตกตกลงจะสู้ได้หรือไม่เนี่ยอย่างนี้ไม่กี่ปีใช่ไหมอาจารย์ต้นเขาพัฒนามาเร็วมากเลยอะฝั่งจีนเนี่ยจะเรียกว่าไม่กี่ปีไหมหรอก็10ปีที่ผ่านมานะก็10ปีแล้วนะคือเทสลามันเกิดประมาณปี2006กว่าจะมีรถก็2010 2000 2เทสลา2 2003ใช่ไหม2003รถก็ออกมาช่วงแต่ว่ารถจีนเนี่ยมันเริ่มประมาณ2014นะ2014คือกลุ่มแรกคือกลุ่มพวกสตาร์ทอัพอย่างที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็2014 2015ซึ่งจีนเนี่ยเริ่มส่งเสริมก็คือพูดง่ายคือซับซิดี้เยอะมากแล้วก็มีก็อย่างที่เห็นกันน่ะคือโกงกันน่ะในจีนน่ะตอนนั้นเนี่ยก็คือโกงกันนะก็คือแบบฉันผลิตรถมาไม่ขายฉันก็ได้เงินแล้วสมัยก่อนที่จีนนะแล้วก็รัฐบาลก็แบบเริ่มไล่แบบไม่ยอมแล้วก็เหลือไม่กี่บริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเมืองจีนเนี่ยจัดเป็นพันบริษัทอะมันเหลือไม่กี่เป็นหลักร้อยตอนนี้ก็อาจจะตอนนี้ยังเป็นร้อยอยู่นะแต่ว่าที่เราเห็นมันอาจจะหลักสิบนะครับแต่ทีนี้หลังจากนี้ผมคิดว่ามันจะเหลือไม่เยอะแล้วล่ะงานจะเหลือเฉพาะเจ้าที่มันแต่คำว่าไม่เยอะก็คงยังเป็น10เจ้าอยู่นะแล้วก็เข้มแข็งมาดูอันนี้นีโอนะดูนีโอนะฮะเพราะมันคงสู้กันแล้วก็หันราคากันนะครับแล้วก็มีบางเจ้าที่ทำแล้วก็ไม่ยังไม่กำไรนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยโอ้โหทันสมัยมากเนี่ยอันนี้ราคานะเขาขายนะเขาก็ขายแล้วก็พร้อมแบตแล้วก็มีแบตแล้วไม่มีแบตอะไรเงี้ย BS เนี่ยที่เขียน BAS เนี่ยกับราคาที่ไม่มีแบตนะครับก็ราคาไม่แบตก็คือเป็นเช่าแบตจ่ายเป็นรายเดือนไปอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ของ NIO นะเขาทำก็มีเจ้าเดียวนะที่ทำเป็น swapping bag ก็คือ NIO ค่อนข้างแตกต่างจากคนอื่นนี่นะอย่างเจ้าล่าสุดก็คือ Xiaomi ที่เขาทำแล้วก็ฮือฮากันมากเนี่ยอาจารย์พอไปดูพวกสเปคอะไรพวกนี้นอกจากความสวยงามความสวยงามผมว่าทุกคนเห็นด้วยอยู่แล้วว่ามันสวยจริงราคาดีจริงแต่ถ้าเทียบสเปคในแล้วก็มองภาพรวมทั้งหมดเนี่ยน่าจะถือว่าเขาเรียกอะไรมาทีหลังดังกว่าและมีโอกาสจะเอาชนะคนที่มาก่อนได้มากน้อยแค่ไหนในมุมของอาจารย์ต้นเท่าที่มองเห็นนะคือเขาทำคือเขาคงศึกษาตลาดมาอย่างดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ก็คือพูดง่ายคือทำต้นคือผมก็เชื่อว่าเขาคงทำต้นทุนได้ดีมากๆด้วยนะครับการที่เขาใส่แบตในระดับที่คือเรียกว่าประมาณ70กิโลวัตต์อาร์แล้วก็ถึง100กิโลวัตต์อาร์เนี่ยในราคาที่เราเห็นเนี่ยนะครับ200,000กว่าหยวนเนี่ยนะครับเท่าไหร่ประมาณล้านกว่าบาทนะครับถือว่าถูกมากนะในบ้านเราอาจจะมีราคาที่มีแก็ปที่ราคาที่เพิ่มขึ้นกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ว่าผมก็เลยเชื่อว่าในลองเทอมเนี่ยแบตเตอรี่รถEV เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมาตรฐานเนี่ยมันก็จะขยับขึ้นไปเป็น80แล้วก็อาจจะถึง100กิโลวัตต์อาวร์แล้วงั้นระยะทางถึงประมาณ800กิโลเมตรนี่คงเป็นเรื่องปกติในไม่เกิน5ปีจากนี้นะครับสิ่งที่มันอาจจะวัดกันเนี่ยอาจจะไปวัดกันที่ power charge อย่างพวกเนี้ยนะครับคือตอนเนี้ยก็จะชาร์จกันคือเมื่อก่อนเราพูดกัน50ตอนนี้แล้วก็มี150 250ใช่มั้ยตอนนี้ก็กำลังพูดกัน350ขึ้นไปนะครับซึ่งมันสามารถแล้วก็พูดกันว่าการชาร์จสัก10นาทีก็วิ่งได้สัก400กิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมคิดว่าใน5ปีเนี่ยที่เราเห็น Xiaomi ราคาหลักล้านกว่าบาทเนี่ยลองคิดดูว่าอีก5ปีเนี่ยสมมติว่าเขายังคงราคาที่ล้านบาทอยู่แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันก็อาจจะพูดง่ายคือดีขึ้นกว่านี้หรือราคาที่ถูกลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มมันก็เราเห็นว่าปัจจุบันมันยังขายได้ราคานี้เลยแล้วถ้าวันหนึ่งเสี่ยวไม่เอามาขายในไทยเนี่ย
ผมว่าคือเขาทำพวงมาลัยคือหลังจากที่เขาขยับพวงมาลัยซ้ายแล้วเขาขยับพวงมาลัยขวานะก็เขาก็คงจะชนะตลาดได้ระดับหนึ่งนะคือก็ต้องมองว่าเสี่ยมี่เขาก็ไม่ได้ชนะตลาดทุกอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภทนะแต่ตอนนี้เขาเริ่มมาเล่นรถเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องมีมาร์จิ้นอยู่ระดับหนึ่งแหละเพราะว่าเขาไม่ได้มีโรงงานเองนะอย่าลืมว่าเขาทำหน้าที่ออกแบบดีไซน์ครับถามว่ามาที่หลังจะชนะไหมผมคิดว่าตลาดรถยนต์มันค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรมันมีหลายปัจจัยมันคงไม่ได้ชนะเลยเร็วๆขนาดนั้นนะอันนี้อวาท่านะใช่ของดีพอลของอะไรของตัวฉางอันนะเมื่อกี้โชว์รูมแต่สิ่งที่จะบอกก็คือว่าคือโชว์รูมคือรถในจีนเนี่ยมันดูทันสมัยมากก็คือเหมือนที่เราเห็นในเทสลาเลยคือก็ทึ่งได้ว่าเดี๋ยวลองดูดิมันคือโมเดิร์นมากสำหรับผมอ่ะมันไม่ได้เห็นถึงความเป็นจีนอ่ะมันคือมันคือความเป็นสากลถ้าสำหรับผมนะครับ